ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างเอพิโซดที่6กันนะก็คือว่าเอพิโซดที่5เนี่ยผมยังอารมณ์ค้างอยู่เลยมันแบบมันเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นยิ่งกว่าเนสกาแฟอาราบิก้าอีกอะแล้วมาเอพิโซด6นะครับผมก็ได้ดูตัวอย่างแล้วนะก็บอกได้เลยว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างนะเราจะได้เห็นฉากลบมันๆกันและรับรองนะครับตอนที่6หลังจากที่อ่ดๆมานานฉากเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นฉากที่ออพี่อดาดาได้รวบรวมกําลังพลนะครับเตรียมที่ จะไปบุกยึดป้อมของเอลที่มีเอลอยู่แค่คนหนึ่ง <c oughs> ก็คืออารอนเดียกับเหล่าชาวบ้านใช่ไหมแต่พี่แกเอากองทัพไปซะเยอะเลยนะครับสำหรับพี่อาดานะแบบกองทัพพี่แกนี่เยอะมากนะครับแล้วก็จะสังเกตนะจำผมไม่รู้ว่าชะตากรรมของมนุษย์ที่ไปสวามิภักดิ์ต่ออาดานี่มันจะเป็นยังไงนะแต่อนุมานว่าน่าจะเดสมอร์เรียไปเกือบหมดนะอย่างน้อยก็เกือบหมดนะครับแล้วก็จะมีฉากที่พี่อารอนเดียเออนีทําการ เตะก้อนหินที่ผมว่าน่าจะเป็นการปลดกลอกลกับดักอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตเห็นมองทะลุป,ประตูนะครับมันก็จะมีกลุ่มคนที่กําลังง้างง้างธนูอยู่นะก็แสดงว่าพี่แกน่าจะทําอะไรบางอย่างนะครับวางกับดักไว้แล้วนี่แล้วก็จะมีฉากที่ชาวเมืองหลาหลอมหลามีดหลอมตีดาบแล้วก็ สร้างกลไกป้องกันใช่ไหมสร้างค่ายป้องกันแล้วก็จะมีฉากที่องค์หญิงแห่งลูมินโนครับองค์หญิงแห่งลูมินโนครับมิเรลนะได้ทําการตรวจด,ดูแผนที่แล้วก็ได้บอกกับแจ้งให้ไปยังเรือต่างๆว่าให้รีบเร่งมือหน่อยแปลว่าองค์หญิงนะครับได้มา าทางลึกกับทางเรือสามลำ้วยนะองหญิงก็มาด้วยนะถ้าเกิดว่าองค์หญิงมานะครับเท่ากับว่าคนที่ดูแลเมืองดูเมนองก็คือพี่พาราซอนกับไอตัวเซียมเคเมนนะโอ้โหสองคนนี้รวมกันนี่บอนไลยแน่นอนครับเมืองดูเมนอไม่รู้จะเป็นยังไงใน,นระหว่างที่องค์หญิงไม่อยู่นะแล้วก็จะมีฉากที่อ่นนี้พี่อารอนเบียทําการปลุกระดมชาวบ้านที่มีน้อยชิบหายเลยมันจะสู้ได้ไงวะแล้วก็จะมีฉากนี่มาก็คือถ้าเกิดใครจําได้นะครับในอะไรวะ อิซูดูได้รับตำแหน่งเป็นคนดูแลม้าใช่ไหมและม้าก็ติดมากับเรือด้วยแต่ว่าโหแต่ดูตัวอย่างม้าทำไมมันมาเยอะจังเลยวะดูเยอะผิดปกตินะครับแล้วก็จะมีฉากหนึ่งนะครับที่พวกออกนะครับได้สั่งให้ปล่อยอะไรบางอย่างออกมานะแล้วพี่อารอนเดียรวมถึงองค์หญิงนะซึ่งตอนนี้องค์หญิงก็ได้เจอกับอารอนเดียแล้วนะก็แปลว่าพวกชาวเมืองลูเมนอร์นะครับก็ได้มาสมทบกับทางชาวบ้านได้ทันแล้วนะ แล้วก็จะมีฉากที่ไอ้เทโอและข้างหลังเทโอเนี่ยครับมันก็ก็คือพี่เอาบันนั่นเองที่กําลังมองอะไรบางอย่างที่ออกนั้นปล่อยมาแล้วฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่มันระเบิดเกิดระเบิดขึ้นเว้ยเหมือนกับเป็นพลังอะไรบางอย่างครับซึ่งพลังนี้เนี่ยที่มันเป็นพายุตูมนี่มันเหมือนกับอ่าตอนอะไรนะตอนที่เดอะสเตนเจอร์มันใช้กับหมาป่าเลยนั่นเองครับผมก็ไม่รู้ว่าเดอะสเตนเจอร์มันจะมาเจอกับกลุ่มนี้หรือเปล่านะแต่ว่าพลังนี่มันคล้ายๆกันมากเลยนะ แต่ถ้าตังสเกตด,ดูดีๆนะครับปรากฏว่าไอ้ชาวเมืองนี่เหมือนกาลงังตั้งโตกกินอาหารกันอยู่เหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกันเลยนะแล้วก็จะมีทาหารลูเมนอนนะครับผมเดาว,ว่าฉากนี้น่าจะเป็นหลังจากการต่อสู้แล้วเต่ทำติมไปมาสู้ไวยังไงปะสู้ไวนะแต่แต่เดอะลิง o อฟพาวเวตอนหนึ่งมันก็ยาวอยู่นะครับประมาณชั่วโมง12นาทีอะนานอยู่นะเดอะลิงออฟพาวเตอนหนึ่งอะ น่าจะสู้เอฟน่าเอพิโซดนัาน่าจะสู้จบภายในเอพิโซดหน้าเลยนะครับไอ้ระหว่างอาดาบุกป้อมเนี่กับทางเมืองลูเมนอมาช่วยนี่น่าจะจบภายในเอพิโซดเดียวเลยนะเพราะขนาดมีมีการตั้งโต๊กกินอาหารฉลองกันด้วยนะแล้วก็มีเกิดระเบิดขึ้นมาไม่รู้มันเป็นพลังของใครนะครับในการทําให้เกิดพายุนี่แต่คล้ายๆกับ The St เ a n g จ r เลยนะออาวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างเอพิโซดที่6นะก็หากใครมีความคิดเห็นประการใดก็พิม์มาบอกกันได้นะครับ